วันนี้เรามีเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะวิธีทำกระเทียมกรอบเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมลงคลุกเคล้าให้เข้ากันเขย่าแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดจนกระเทียมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้วิธีทำกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยโขลกพริกไทยขาวรากผักชีกระเทียมและวอลซ์ผงกะหรี่ตราปื่นไข่เข้าด้วยกันใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกุ้งสดผัดพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักกุ้งทอดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะโรยด้วยกระเทียมกรอบตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่กระเทียมพริกไทยหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอลผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี